วิธีการกำจัดพยาธิตัวจี๊ดแบบง่ายๆเพียงแค่ใช้ผักแผวประโยชน์ดีๆจากสมุนไพรไทยธรรมชาติได้โอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเลยเอาล่ะไปรับชมข้อมูลกันเลยครับผักแผวเป็นผักที่ได้รับความนิยมมากครับในเขตภาคอีสานเนื่องจากชาวอีสานนิยมนำไปทำรับประทานกับลาบน้ำพริกแล้วก็ยำครับซึ่งมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการดูแลรักษาโรคแต่มีใครทราบบ้างไหมครับว่าผักแผวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอะไรบ้างเราไปรู้จักกันเลยครับคุณค่าทางโภชนาการมีดังต่อไปนี้ครับมีแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ซึ่งถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำคุณจะได้สรรพคุณทางยาดังต่อไปนี้ครับช่วยให้อาการแสบร้อนตามลำคอและกดไหลย้อนลดลงช่วยขับลมดีต่อกระเพาะอาหารช่วยรักษาและกำจัดพยาธิตัวจี๊ดเนื่องจากการกินของดิบและกำจัดออกไปทางอุจจาระวิธีการรับประทานให้ได้ประโยชน์เป็นยาในการกำจัดพยาธิตัวจี๊ดที่ได้ผลดีครับให้คุณนำผักแผวไปจิ้มน้ำพริกรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันนะครับประมาณ 3-7 วันหลังจากนั้นคุณก็ขับถ่ายตามปกติครับคุณจะพบว่าพยาธิตัวจี๊ดนั้นจะออกมาตามอุจจาระของคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวประโยชน์ดีๆทางสุขภาพแบบนี้ผมนำมานำเสนอทุกวันนะครับถ้าใครชื่นชอบอย่างไรก็อย่าลืมติดตามและรับชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับว่าได้ผลอย่างไรและถ้าหากท่านใดอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับหรือจะมีคนที่ติชมก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้บนโลกใบนี้สามารถแบ่งปันกันได้นะครับเพราะว่าผมแบ่งไปเนี่ยผมก็ยังได้อยู่ครบเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นแบ่งปันได้จริงๆครับอ้อที่สำคัญเกือบลืมไปครับปัจจุบันผมมี Facebook แล้วก็บล็อกเกอร์แล้วนะครับในอนาคตจะเอาอีบุ๊กทางด้านสุขภาพไปแจกให้อ่านฟรีในนั้นนะครับคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปอ่านฟรีได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับทางเข้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ